พากิสตาท่านข้างพี่ผ่าประสันแน่ไหมพระธรรมลูกกาบทที่23ข้อที่1ถึงข้อที่5 16ได้ทรงกล่าวไว้ว่าดังนี้พระเยซูตัวหนาพิลาทแล้วคณะประชุมทั้งหมดได้ลุกขึ้นพาพระเยซูไปหาพิลาทและเขาได้ตั้งตนพบพระองค์มาพวกเขาได้พบคนนี้กำลังสับส่วนชนชั้นของเขาให้เฮ็ดผิดคือหาบ่ให้เชื่อสวยแก่กาซาในยังว่าว่าตัวเองเป็นพระคริสต์คือกษัตริย์องค์หนึ่งพิลาทจึงถามพระเยซูว่าจะเป็นกษัตริย์ของสัตว์อยู่หรือพระองค์ทรงตอบว่าท่านบอกนั้นแล้วพิลาทจึงบอกกับพวกปุโรหิตตนใหญ่ในประชาชนว่าเฮาบ่เห็นผิดในผู้นี้จักประการแต่เขาเห็นกล่าวคำแข็งขึ้นว่าคนผู้นี้ได้ย่อยย่งพลเมืองให้ตื่นขึ้นได้สร้างสองตัวแข็งอยู่ได้ต่ำลดตะแข็งคาริดีจนถึงที่นี่พระเยซูตอนหน้าให้รู้เมื่อพิลาทได้ยินเขาออกสื่อคาริดีจึงถามว่าคนนี้เป็นไทยคาริดีหรือเมื่อทราบว่าพระองค์ทรงเป็นคนเมืองเขตขอบเขตปกครองเฮโรดพิลาทจึงส่งพระองค์ไปหาเฮโรดผู้กำลังพักอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มในเวลานั้นเมื่อเฮโรดได้เห็นพระเยซูก็มีความยินดีหลายด้วยว่าท่านอยากพบพระองค์แต่ถึงแล้วพอได้ยินถึงเรื่องของพระองค์ได้หวังว่าจะเห็นพระองค์ทรงเหตุการณ์อัศจรรย์บางอย่างท่านจึงถามพระองค์หลายข้อแต่พระองค์ไม่ได้ตอบจักจังพายพวกพระฤาษีตนใหญ่ในพวกนักธรรมก็ยื่นขึ้นฟ้องพระองค์อย่างแข็งแรงและเฮโรดกับพวกทหารของท่านได้ดูหมิ่นเหยาะเย้ยพระองค์ได้เอาเสื้อโต้งดงามมาห่มให้พระองค์แล้วทรงพระองค์ขึ้นไปหาพิลาทพายพิลาทกับเฮโรดได้ขึ้นดีกันในวันนั้นด้วยว่าแต่ก่อนเป็นศัตรูกันพระเยซูทรงถือพิพากษาให้ถึงสิ้นพระชนม์พิลาทจึงสั่งพวกฤาษีตนใหญ่พวกเจ้านายกับราษฎรให้มาประชุมกันแล้วกล่าวแก่เขาว่าท่านทั้งหลายได้พาคนนี้มาหาเฮาฟ้องว่าเป็นคนจักส่วนราษฎรให้หลงผิดไปแต่เบิ่งแม่เฮาได้สืบสวนต่อหน้าพวกท่านแต่บ่เห็นว่าคนนี้มีความผิดในข้อที่ท่านทั้งหลายฟ้องนั้นและเฮโรดก็บ่เห็นมีความผิดเหมือนกันเพราะว่าท่านได้ทรงตัวคนนี้กลับมาหาเฮาอีกแล้วเบื้องแม่คนผู้นี้บ่ได้เฮ็ดผิดอันใดที่สมควรจะถือโทษถึงตายเหตุฉะนั้นเมื่อเฮาเขียนผู้นี้แล้วก็จะปล่อยไปด้วยว่าในงานเทศกาลนั้นท่านต้องปล่อยคนหนึ่งให้เขาแต่คนทั้งปวงห้องขึ้นพร้อมกันว่าเอามันไปขาเสียแล้วจะปล่อยบาราบาให้พวกเฮาส่วนบาราบานั้นก็ติดคุกอยู่เพราะการจลาจลที่เกิดขึ้นในเมืองในการฆ่าคนส่วนพิลาทยังมีน้ำใจอยากปล่อยพระเยซูจึงกล่าวกับเขาอีกแต่เขาเลยห้องดังถึงว่าครึ่งใหม่ครึ่งวันใหม่ที่ไม่กางแขนพิลาทจึงกล่าวกับเขาเป็นเถื่อที่สามว่าครึ่งเห็นหยังคนมีได้เห็นผิดอันใดถ้าบ่ได้เห็นว่ามีผิดอันใดที่สมควรจะถึงโทษถึงตายเหตุฉะนั้นเมื่อเขาเขียนแล้วก็จะปล่อยเสียฝ่ายคนทั้งปวงก็พร้อมกันห้องเสียงดังเพื่อจะให้ขึ้นพระองค์ไหวที่ไม่กางแขนได้เสียงของเขาก็ชนะได้พิลาทจึงตัดทิ้นให้เป็นไปตามความขอของของเขาท่านจึงปล่อยคนที่เขาขอนั้นคือผู้ที่ติดผูกอยู่เพราะการจลาจลและการฆ่าคนแต่ได้มอบพระเยซูไว้ตามความต้องการของเขาการขึ้นไหวที่ไม่กางแขนเมื่อเขาพาพระองค์ออกไปเขาได้จัดซีโมนไทกิเรนีที่กำลังมาจากบ้านนอกแล้วเอาไม้กางแขนว่างใส่ให้เด็กตามพระเยซูไปพระสะชนจำนวนหลวงหลายได้ตามพระองค์ไปทั้งผัวแม่ยิ่งติดตีเอิบห่องหายพวกเราพระเยซูทรงเลี้ยวหลังหาเขาแล้วทรงกล่าวว่าลูกสาวเยรูซาเล็มเอ๋ยอย่าทรงห่องหายสงสารเฮาแต่จงห่องหายสงสารตัวเองได้สงสารลูกทั้งหลายของตนด้วยว่าลุงแม่จะมีเวลาหนึ่งที่เขาจะบอกว่าแม่ยิ่งเรานั้นที่เป็นหมันทองที่บ่เกิดลูกได้หัวนมที่ลูกว่าได้ดูดจักเถื่อนก็เป็นสุข
ในเวลานั้นเขาจะตั้งต้นกล่าวกับผู้ทั้งหลายว่าขอจงเตือนลงมาทับเฮาได้กล่าวกับนุ่นทั้งหลายว่าจงปกปังเฮาไว้เพราะว่าถ้าเขาเหตุการณ์อย่างนี้แก่ตนใหม่สดเขาจะเหตุการณ์ใดน้อแก่ตนใหม่ที่แห่งแล้วมีอีกสองคนที่เป็นผู้หายจึงเขาจะคุ้มมาเหมือนกันเพื่อขาเสียผมกับพระองค์เมื่อมาถึงวันหนึ่งที่เอิ้นว่ากระดูกหัวเขาก็ขึ้นพระองค์ไหววันนั้นที่ไม่กางแขนพร้อมกับผู้หายสองคนเบื้องขวาคนหนึ่งกับซ้ายคนหนึ่งพายพันสู้จึงทรงอ่อนวอนว่าโอ้พระบิดาเจ้าขอโปรดอภัยโทษเขาเพราะว่าเขาบ่ฮู้จักว่าเขากำลังเฮ็ดอันใดแล้วเขาได้เอาเครื่องท่งของพระองค์ไปจกสลัดเป็นกันพายพระสนไปยืนมึงและพวกจากหน้าได้ยกเหนื่อยพระองค์หวามันได้ซอยก็ดื่นให้หลอดพ้นถ้าคนนี้เป็นพระคิดที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้นั้นให้มันสอดตนเองเสียพวกทหารได้ยกเหนื่อยพระองค์เหมือนกันเขาได้เข้ามาเอาเราเว้งจงถวายพระองค์โดยบอกว่าถ้าจะเป็นกษัตริย์ชาติอยู่จงสอดตัวเองให้พ้นเสียและมีคำเขียนไว้ถึงพระองค์ว่าผู้นี้คือกษัตริย์ของสัตว์อยู่ฝ่ายก็หนุ่มในผู้หายที่ถือครึ่งไหวได้ว่ามินประมาทต่อพระองค์เจ้าเป็นพระคิดบ่แม่นหรือจงซอยตัวเองกับซอยเฮาให้คนเสียแต่คนหนุ่มได้ถามว่าโตบ่อยากที่จะหรือพอโตก็ถือโทษเหมือนกันฝ่ายเฮาก็สมกับโทษนั้นแท้พอเฮากำลังได้รับสมกับการที่เฮาเฮ็ดนั้นแต่ผู้นี้บ่ได้เฮ็ดผิดอันใดแล้วขณะจึงทูลพระเยซูเอ๋ยเมื่อใดท่านมาได้เป็นของท่านขอจงระลึกถึงขน่อยเด้พายพระองค์ทรงตรัสว่าเฮาบอกท่านตามจริงว่าวันนี้ท่านจะอยู่กับเฮาในสีสุขเกษมทรงสิ้นพระชนเวลานั้นพอประมาณ 6:00 นก็บังเกิดมืดมั่วทั่วแผ่นดินจนถึง 9:00 นแสงตะเว้นก็มืดไปและพระกังในพระวิหารก็ถือซุ้มตีเครื่องกลางและพระเยซูทรงห่องเสียงดังกล่าวว่าพระบิดาเอ๋ยขนอดขอผ่าจิตวิญญาณของขนอดไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์เมื่อทรงกล่าวอย่างนั้นแล้วก็สิ้นสุดเมื่อนายหอดทหารได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจึงสรรเสริญพระเจ้าว่าจริงแท้แล้วท่านผู้นี้บ่มีความผิดคนทั้งปวงที่มาชุมนุมบนการแปลกประหลาดนั้นเมื่อได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็พากันตีเอิบกลับขึ้นไปคนทั้งหลายถึงรู้จักพระองค์ก็พวกไม่ยิ่งที่ได้ตามมาพร้อมกับพระองค์แต่แข่งกันอยู่ดีก็ยืนบนการทั้งหลายนี่อยู่แต่ไกลการปลงพระศพของพระเยซูและบรรแม่มิจฉาคนหนึ่งชื่อโยเซฟเป็นสมาชิกสารสูงสุดทานเป็นคนดีและสัตย์ซื่อทานคนนี้บ่เห็นดีตามมติในการเห็นของเขานั้นทานเป็นไทบาทอาริมาทายซึ่งเป็นบาทของสัตว์อยู่ทั้งเป็นผู้คอยถาราชจักรของพระเจ้าทานคนนี้ได้เข้าไปหาปิลาตขอเอาพระศพไปยืนสู้ได้เมื่อได้อัญเชิญพระศพลงแล้วทานก็ผ่าปานห่อหุ้มไว้แล้วอัญเชิญพระศพไปบรรจุวางไว้ในอุโมงค์ที่สกัดไว้ในหินจึงยังบ่ได้วางศพไว้จักเทื่อวันนั้นเป็นวันจัดเตรียมและวันสะบัดตัวก็เกือบจะถึงแล้วพายพวกแม่ยิ่งที่ตามพระองค์มาจากเคนกาลิลีก็ได้ตามไปได้ได้เห็นอุโมงค์กลับได้เห็นเขาบรรจุวางศพของพระองค์ไว้อย่างไรแล้วเขาก็ได้กลับไปจัดเตรียมเครื่องในน้ำมันหอมในวันสะบัดตัวนั้นเขาก็ได้พักการตามพระบัญญัติ